มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนแน่นวัดรำลึก28ปีพุ่มพวงวัยพศเขย่าเซียมซีโชว์เลข3ตัวค่ะเมื่อวันที่13มิถุนายน63ที่วัดทับกระดานตำบลบ่อสุพรรณอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีทางวัดจะจัดงานรำลึกการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หรือว่ารำพึงจิตหารทุกวันที่13มิถุนายนของทุกปีนะคะบรรยากาศวันนี้แฟนเพลงต่างเดินทางมากราบไหว้จุดธูปขอพรที่ศาลาเก็บอัฐิของพุ่มพวงดวงจันทร์และนำดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็พวงมาลัยสีแดงมาไหว้กันตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนในปีนี้ถือว่ามีแฟนเพลงมาน้อยนะคะบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาแต่ก็ยังมีบรรดาแฟนเพลงทยอยเดินทางมาร่วมทำบุญในช่วงสายค่ะส่วนบริเวณต้นโพศาลากลางน้ำที่หุ่นรูปปั้นที่หนึ่งในจุดที่แฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงของรัชนีลูกทุ่งให้ความสนใจจำนวนมากนะคะเดินทางมากราบไหว้จุดธูปขอพรนอกจากขอพรแล้วยังเขย่าติ้วเขย่าเสียงเซียมซีเพื่อขอเลขกันไม่ขาดสายตามความเชื่อของแต่ละคนค่ะเช่นเดียวกับสามพี่น้องตระกูลจิตหารน้องสาวของพุ่มพวงดวงจันทร์ประกอบไปด้วยสลักจิตดวงจันทร์จันจวงดวงจันทร์แล้วก็ดวงใจดวงจันทร์และศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังทางรุ่นเก่ารุ่นใหม่พร้อมแฟนเพลงของพุ่มพวงนะคะจะมาร่วมบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับราชินีนักร้องเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นประจำทุกปีอีกด้วยค่ะส่วนในช่วงกลางคืนนะคะในปีนี้ทางวัดงดจัดคอนเสิร์ตไม่มีมหรสพนะคะทางภาพยนตร์ลิเกดนตรีคอนเสิร์ตของนักร้องเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดนะคะทางวัดทับกระดานเองแล้วก็ทางคณะกรรมการวัดทับกระดานงดการจัดงานแล้วก็ร้านค้าให้มีเพียงการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอดีตราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบปีที่18ในวันที่13มิถุนายน2563เท่านั้นค่ะโดยทางวัดนะคะได้มีการทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณที่บริเวณตั้งโกฏบรรจุอัฐิของพุ่มพวงและได้จัดทำบุญเลี้ยงเพลงพระภิกษุที่บริเวณหุ่นที่1ต้นไทรศาลากลางน้ำนำโดยครอบครัวของพุ่มพวงนักร้องชื่อดังพ่อไหวพจน์เพชรสุพรรณปาวลีพรพิมลศิลปินอีกมากมายที่เดินทางมาร่วมงานนะคะเพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และได้จัดให้มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตเพื่อไลฟ์สดนะคะให้แฟนเพลงทั้งประเทศได้ชมโดยไวโพสต์เพชรสุพรรณนั้นได้นั่งแหล่ถึงพุ่มพวงอยู่บนรถขณะที่สลักจิตดวงจันทร์ร้องเพลงนักร้องบ้านนอกแล้วก็ปวารีพรพิมลร้องเพลงโลกของพึ่งค่ะนอกนั้นบรรดาคอหวยตั้งหน้าตั้งตารอที่สุดก็คือการเขย่าเซียมซีเป็นของขวัญให้กับแฟนเพลงนะคะซึ่งปาวลีพรพิมลนั้นได้ไปนำเอากระบอกใส่เซียมซีหน้าหุ่นที่1มาให้ไวยพจน์หยิบออกมาได้เลข3 4 8ค่ะทั้งนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ